อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับตรงนี้อีกข้อหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะดูนะครับเขาบอกว่าอ่ะเราเพื่อนสักคู่หนึ่งนะครับทำไมเรายังไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับมีแค่สี่คนเองเนาะอ่ะโอเคครับงั้นเราเริ่มเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะดูนะครับเสี่ยงเดินทางจากอากาศที่มีอุณหภูมิ27 องศาเซลเซียสไปยังที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียสโดยทำมุมตกกระทบ30 องศาอยากทราบว่ามุมหักเหเป็นเท่าใดนะครับเขาถามหาอะไรเอ่ยตรงนี้เขาถามหาอะไรครับตรงมนุี้มหักเหมุมหักแป๊บหนึ่งนะครับมุมอะไรเอ่ยมุมอะไรมุมหักเหครับมุมหักเหเซต้าไหนเอ่ยเซต้าสองครับเซต้าสองหายังไงครับหาได้ยังไงเอ่ยอันนี้เขาบอกอะไรมาบ้างครับบอกอะไรมาเอ่ยบอกมุมแรกองศาบอกอันนี้อะไรครับตรงที่คุณแดงๆไว้คืออะไรเอ่ยทีทีหนึ่งเทมอุณหภูมิครับเท่าไหร่เอ่ย27 องศาเซลเซียสบวกกับอ๋อทำให้เป็นเควินใช่ไหมครับใช่ครับบวกกับอะไรเอ่ย273ได้คำตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้300ครับ300แล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นนาทีสามร้อยสามเป็นที2ใช่ไหมได้คำตอบเท่าไหร่นะครับตรงนี้273 บวก 30303ครับ303หน่วยเป็นอะไรเอ่ยเควินครับเควินนะครับอันนี้บอกอะไรมาครับบอกเซต้าเซต้าหนึ่งครับเซต้าหนึ่งถามหาเซต้าสองครับเซต้าสองนั่นเองนะครับสูตรว่ายังไงเอ่ยเราใช้สูตรไหนหาเซต้าหนึ่งส่วนด้วยเซต้าสองเท่ากับทีหนึ่งส่วนด้วยทีสองครับเซต้าหนึ่งหรออย่างนี้หรอครับถูกไหมเอ่ยทรายครับทรายมีทรายด้วยใช่ไหมอ่ะต้องมีทรายนะครับต้องมีทรายเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับไซน์เซต้าสองอ๋อทีหนึ่งส่วนทีสองครับ
ใช่หรอเราลืมอะไรไปรูทเราลืมอะไรไปเอ่ยสแควร์รูทสแควร์รูทนะครับอ่ะหาได้ว่ายังไงเอ่ยไซน์30ไซน์30ใช่ไหมหารด้วยไซน์เซต้าเท่ากับสแควร์รูท300ส่วนด้วย303ครับ300ส่วนด้วย300องศา303องศานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้ว่ายังไงเอ่ยเรามีเครื่องคิดเลขกันไหมเอ่ยมีครับมีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ไหมครับงงบรรทัดนี้ไม่เอ่ยว่ามายังไงครูย้ายไซน์เซต้า2ขึ้นไปคูณนะครับไซน์เซต้า2ขึ้นไปคูณย้ายสแควร์รูทลงมาหารอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่ายังไงเอ่ยไซน์30มีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับ0.5ไหมคราวนี้ลองกดเครื่องคิดเลขดูครับ300ลองกดเครื่องเลขว่าได้เท่าไหร่นะครับลองกดเครื่องเลขดูว่าได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ sin θ 2ได้เท่าไหร่เอ่ย 0.5 หารด้วย square root 300หารด้วย303ได้ประมาณ 0.502 2494 249ปัดเป็น025นะครับจากนั้นเราต้องการรู้แค่ไซน์เซต้า2ทำยังไงเอ่ยทำยังไงเอ่ยกลายเป็นอาร์คไซน์อาร์คไซน์ก็คือไซน์กำลังลบ1เนาะ 0.5 025อ่ะลองคำนวณสิครับว่าอาร์คไซน์เซต้า2ได้เท่าไหร่เอ่ยมีพวกเรามีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเรากดกันเป็นไหมเอ่ยอ
ได้คำตอบหรือยังครับได้ประมาณ 0.5 ป่ะครับประมาณ 0.5 0.5 คือเท่าไหร่ครับมุมเท่าไหร่เอ่ยอาร์คไซด์ 0.5 25ได้เท่าไหร่เอ่ยอาร์คไซด์นะครับไม่ใช่ไซด์อาร์คไซด์นะได้ประมาณ 30.16 ประมาณนี้งงไหมครับงงไหมอาร์คไซด์นะครับดูตรงนี้เนาะมันเป็นอาร์คไซด์นะครับถ้าเราเรียนแมทมาแล้วเราจะรู้นะครับว่าไซด์คอสแทนแล้วถ้าสมมุติเราเอาไซด์ย้ายเราอยากรู้แค่มุมเซต้าไซด์เซต้าเราอยากรู้แค่มุมเซต้าเราย้ายไซด์ไปหาอีกฝั่งนึงการย้ายไซด์ไปหาอีกฝั่งนึงอ่ะจะกลายเป็นอาร์คไซด์ขึ้นนะครับอาร์คไซด์นะครับมันจะมีอาร์คไซด์อาร์คคอสอาร์คแทนนะครับจะไม่เกี่ยวกับพวกโคเซกเซคคอร์ดนะคนละอย่างกันนะครับอันนี้เป็นอาร์คไซน์เนาะเคยเรียนมาไหมครับอาร์คไซน์เคยเรียนมาหรือยังเอ่ยเคยครับเคยแล้วใช่ไหมครับเนาะอาร์คไซน์ดูให้ออกนะครับว่าต้องทำยังไงเนาะปรากฏว่าได้ 30.16 อ่ะย้อนกลับไปดูที่มุมแรกมุมเริ่มต้นของมัน30องศาใกล้เคียงกันเลยเห็นอะไรไหมอ่ะทำไมใกล้เคียงกันจังเลยเพราะอะไรเอ่ยใครพอจะทราบบ้างดูอุณหภูมิสิขอโทษทีครับอันนี้30องศามุมอย่างนี้30องศากับ 30.616 อ่ะมุมตกกระทบกับมุมหักเหใกล้เคียงกันเลยทำไมถึงใกล้เคียงกันมีใครพอจะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมครับทำไมมันถึงใกล้เคียงกันเพราะอุณหภูมิหรือเปล่าครับเพราะอุณหภูมิเป็นไงกันครับใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันมากครับ300กับ303ใกล้เคียงกันมากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันแทบจะเป็นสภาวะเดียวกันเลยนะครับแสดงว่ามันคือสภาวะอันนี้คุณต้องบอกว่ามันถ้ามันต่างกันแค่เล็กน้อยมันคือสภาวะเดียวกันนะครับแสงจะหักเหเอ้ยโทษทีครับเสียงจะหักเหไม่มากเห็นไหมจุด16แทบเอาพูดง่ายๆถ้าสมมุติเราเอาแค่ไม่เอาทศนิยมอ่ะมันก็คือ30องศาเหมือนกันใช่ไหมมุมหักเหกับมุมตกกระทบเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูไว้ให้ดีนะครับแบบนี้2ข้อของการหักเหที่ผ่านมามีใครไม่เข้าใจไม่เอ่ยมีใครไม่เข้าใจไหมครับเงียบเงียบแปลว่าอะไรเอ่ยอยู่กันไหมเข้าใจครับเข้าใจนะครับงั้นเดี๋ยวครูจะให้เราทำควิสนะครับเนาะถ้าเข้าใจครูถือว่าถ้าคนที่เงียบถือว่าเข้าใจนะครับเพราะครูถามแล้วไม่ตอบครูนะครับเพราะฉะนั้นครูจะไม่เปิดสูตรเดิมให้นะครับครูจะไม่เปิดวิธีทำตรงนี้ให้แต่จะให้โจทย์เป็นควิสเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นทำควิสนะครับตรงนี้อ่ะนี่นะครับทำควิสนะครับตรงนี้มุมหักเหเป็นเท่าไหร่ขอถามหาอะไรถามหาเซต้า2เซต้า2ครับจากสูตรอะไรไปดูเองนะความเร็วขณะอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเป็นเท่าไหร่หาอะไรเอ่ยหา T 1 V อะไร V 1 V 2สินี่ไงจากอุณหภูมิ T1 ตรงนี้ T2 ตรงนี้แสดงว่าความเร็วต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น V2 ใช่ไหม27องศาเป็น V2 37องศาเป็น V1 นี่ไง
ความยาวคลื่น27องศาเป็นความยาวคลื่นแลมด้า1หรือแลมด้า2เอ่ยแลมด้า1ครับใช่หรอ27องศาแลมด้า2แลมด้า2นะครับอันนี้เป็นแลมด้า1เนาะโอเคนะครับอ่ะหา4ข้อหาจากสูตรไหนเลยครูบอกแล้วอ่านทบทวนครูใจดีนะครับทบทวนให้อีกสูตรอีกครั้งหนึ่ง1หาความเร็วเสียงหาได้จาก v เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ tc นะครับอันนี้ไม่เปิดสไลด์ให้ดูเนาะใครฟังครูก็จะรู้นะครับว่าสูตรไหนสูตรที่2 v เท่ากับ f แลมด้านะครับสูตร1 v คือความเร็ว331บวก 0.6 คูณ tc tc คืออุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียสสูตร2 v เท่ากับ f แลมด้า v คือความเร็วเสียง f คือ frequency คือความถี่เสียงแลมด้าคือ wavelength of sound ก็คือความยาวคลื่นเสียงนะครับต่อมาครับสูตรอะไรสูตรหามุมสูตรการหักเหไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เซต้า1คือมุมตกกระทบเซต้า2คือมุมหักเหเท่ากับ v1 ส่วน v2 v1 คือความเร็วในตัวกลางที่1หรืออุณหภูมิที่1 v2 คือตัวกลางที่2หรืออุณหภูมิที่2เท่ากับสแควร์รูท t1 ส่วน t2 t1 คืออุณหภูมิในตอนที่1 t2 คืออุณหภูมิในตอนที่2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2แลมด้า1คืออุณหภูมิในตอนที่ตัวกลางที่1หรือว่าอุณหภูมิที่1แลมด้า2คือความยาวคลื่นของอุณหภูมิที่2หรือว่าตัวกลางที่2นะครับอ่ะเราใช้สูตรไหนก็ได้หานะครับจะใช้ v1 ส่วน v2 เท่ากับสแควร์รูท t1 ส่วน t2 ก็ได้หรือใช้แลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับสแควร์รูท t1 ส่วน t2 ก็ได้นะครับหรือหาได้จาก v เท่ากับ f ลัมด้า1นะครับลองหาคำตอบตรงนี้ดูนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนให้ถามกูได้เลยนะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อไปด้วยนะครับในช่วงในคาบที่2เนาะเจด้ามาหรือยังครับเจด้าเคนมาครับปามมี่ปามมี่ปามมาค่ะคาบที่แล้วไม่ได้เข้าใช่ไหมปามค่ะโอเคนะครับอ่ะ Dream มาครับ Photo Photo มาครับมาครับ Man ครับ Dream มาค่ะ Cat มาค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนัดมาค่ะมิวมิวมิวไม่เข้าใช่ไหมครับนี้มิวไม่มาเนาะแบงรีด้าโอเคนะครับอ่ะทำควิสนะครับในคาบนี้เดี๋ยวครูสร้างโน้ตไว้เนาะควิสนี้ควิสที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย3ค่ะควิสที่3แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะแจ้งเรื่องของการสอบกลางภาคและปลายภาคนะกลางภาคก่อนนะครับกลางภาคไม่อนุญาตให้ลองสื่อเข้าแล้วนะครับแต่ให้พวกเราทำสรุปใส่ A4 1แผ่นหน้าหลังเข้าสอบได้นะครับไม่อนุญาตให้เอาหนังสือหรือเอกสารใดๆเข้าแล้วนะครับอนุญาตแค่กระดาษ A4 1แผ่นนะครับเขียนอะไรก็ได้นะครับ
จะเขียนโจทย์จะเขียนควิซหรือจะเขียนสูตรจะเขียนสูตรอะไรก็ได้ลงไปในนั้นนะครับถ้าพวกเรายังไม่ค่อยตอบคำถามครูในห้องเรียนอีกนะครับจากกระดาษ A4 1แผ่นจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับในการเข้าห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบคำถามช่วยกันนะครับถ้าเราตอบคำถามช่วยกันแล้วครูก็จะมีนี่แหละสิทธิพิเศษให้พวกเรานะครับเอาหนังสือเข้าได้หรือว่าเอาสมุดเข้าได้เนาะแต่ตอนนี้เหลือแค่กระดาษ A4 1แผ่นเขียนหน้าหลังข้อสอบนะครับม5ครับเดี๋ยวคาบ5คาบ5เราเรียนอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ไหมใช่ค่ะคาบ5คณิตศาสตร์นะครับครูกับครูต่ายแลกคาบกันนะครับอย่าลืมเข้านะครับคาบ5จะเป็นวิชาวิทยาภาพนะครับเนาะรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมครับว่าแลกคาบกันรู้ใช่ไหมครับโอเคดีมากเลยนะครับอย่าลืมบอกเพื่อน5+2 5+3ด้วยนะครับให้เข้าวิทยาภาพนะครับวิทยาภาพเราจะเรียนยังไงล่ะครับเนื่องจากวันพฤหัสเนาะเรามีรอดอเกินครึ่งห้องเลยนะครับห้องเรียนของเราเพราะฉะนั้นรอดอก็ต้องกลับไปดูวิดีโออะครับเพราะว่าครูไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงเนื่องจากเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะแล้วครูก็ต้องสอนต่อนะครับครูไม่สามารถที่จะสอนย้ำของเรื่องที่แล้วได้นะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้รอดอต้องกลับไปดูนะครับว่าจะมีควิสอะไรบ้างนะครับครูขอถามหน่อยครับว่ารอดอเรียนทุกอาทิตย์ไหมเอ่ยทุกอาทิตย์ครับอะไรนะครับครูไม่ได้เลย
ทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมครับครับมีใครติดปัญหาตรงไหนไม่เอ่ยคริสนะครับคริสครูจะตรวจก่อนกลางภาคนะครับก่อนสอบกลางภาคเนาะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาให้พวกเราทำนะครับถ้าพวกเราอยากเช็คคะแนนตัวเองก็สามารถเช็คได้จากพิเศษนะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะสามารถจดพิเศษเข้าห้องสอบได้นะครับฝากนิดนึงนะครับพยายามนะครับให้เขียนแล้วอยู่ในรูปเดียวกันเนาะเวลาถ่ายรูปแล้วให้มันอยู่ในรูปเดียวกันให้ได้นะครับเนื่องจากครูจะถ้าสมมติเราเขียนอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ครบบางทีอาจจะตกหล่นไปเนาะเขียนให้อยู่ในรูปเดียวกันให้ได้นะครับอาจจะเขียนคนละหน้าแต่ว่าเอากระดาษมาเรียงต่อกันก็ได้เนาะแต่ว่าให้อยู่ในรูปเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับในข้อควิสตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่ครับ
ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมเรื่องสูตรนะครับอย่าลืมเนาะจำได้ใช้ให้เป็นนะครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ